สวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนนะพี่แนะนำตัวเองนะคะพี่ชื่อพันนีนะคะเป็นคนชนเผ่าลีซูที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะคะวันนี้พี่ก็กินอันนี้นะอ๋อลืมบอกไปพี่อยู่รัฐเวอร์จิเนียนะคะทุกคนนี่นะคะพี่ก็ทำซ่าแตงกวานะคะซ่าแตงกวาจริงๆพี่ก็คิดถึงแตงกวาบ้านเราเนาะที่บ้านเราที่บนดอยเนาะที่มันเป็นแตงกวาใหญ่ๆนะคะแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขามีไหมเขาก็มีค่ะเขาก็มีเขาก็มีนะคะแต่ว่าอยู่มันอยู่ที่รัฐมินนิโซตาที่อื่นก็มีแหละที่อื่นก็มีนะคะแต่ว่าพี่เขาไม่รู้นะแต่ว่าที่พี่รู้ก็คือเพื่อนพี่อยู่รัฐมินนิโซตานะเขามีนะคะแต่ที่พี่อยู่น่ะมันไม่มีนะมันไม่มีแล้วก็มีเป็นแตงกวาธรรมดาของที่นี่นะคะพี่ก็เลยวันนี้ก็ได้ทำเมนูนะคะแต่ก็รสชาติก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่ว่าของดอยเนี่ยมันจะมีความมีรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะแต่ก็โอเคนะพอประทังความอยากได้นะคะมันก็เป็นรสชาติแตงกวานะคะแล้วก็พี่ก็พี่ก็จะทำไข่เจียวนะคะไข่เจียวกับซ่าแตงกวาน่ะมันเป็นอะไรที่แบบเข้ากันมากนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเป็นสิ่งที่พี่ชอบมากวันนี้มีสองสาวอยู่กับพี่นะลูกสาวนะสองคนไม่มีลูกชายไม่มีพ่อบ้านมันไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่นะก็ให้เขากินคนน้องก็ทำเป็นต้มจืดแตงกวาให้นะคะก็เป็นอาหารไทยนี่แหละเนาะต้มจืดแตงกวานะเนี่ยหมูสับนะทำเป็นหมูปั้นไม่ให้นะคะแบบนี้เลยเอาไว้สดน้ำซุปเนาะแบบร้อนๆเนาะวันนี้ที่นี่ก็ฝนตกปล่อยๆนะคะฝนตกปล่อยฝนตกปล่อยอากาศแบบกินแบบคนร้อนๆพอดีเด็กๆไม่กินเผ็ดนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นแต่ของแม่กับพี่เลนนะคะพี่เลนก็ไม่ยอมขึ้นมาอยู่ข้างล่างเขาหิวเขาก็จะทำกินเองไข่เจียวกับแตงกวายำยำก็ได้เนาะยำซาแตงกวาเนาะมันเข้ากันมากพี่บอกนะคะว่าเวลาทำแตงกวานะคะให้ใส่พริกน้อยๆ นะคะถ้าเราแบบกินแบบเผ็ดสามเท่านะให้ใส่แบบประมาณครึ่งนึงนะ50-50นะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเมนูแตงกวาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเผ็ดมากนะเราใส่นิดเดียวก็จะเผ็ดมากนะเ
อร่อยไหมอือฮึนะมันก็กรอบๆนะฮะอืมอร่อยไข่กินซุปนะแค่หมดเดี๋ยวอีกนิดหมดโอเคไรซ์ I get soup you know how to do itไปเอาเลยไปตักเองเข้าใจไหมเข้าใจไหมทำเผ็ดทำร้อนโอ้เดี๋ยวพี่ไปก่อนฮะทุกคนเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอานะคะบ๊ายบาย